สวัสดีครับผมเลเชสจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับนี่คือ CM Dev Talk นะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมอยากจะมาพูดเกี่ยวกับคำสองคำนะครับที่ผมมักจะไปเจอในการเขียนโปรแกรมนะครับและมักจะเจอในพวกตัวอย่างการเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆก็คือคำว่า full แล้วก็คำว่า bar นะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าไอ้สองคำเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็แน่นอนส่วนมากจะคิดถึงเขาเรียกว่าเอ๊ะทำไมต้องใช้คำนี้ต้องการจะสื่อถึงอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงประวัติความเป็นมาว่าไอ้คำว่าฟูลและคำว่าบาร์เนี่ยมันมาจากไหนนะครับแล้วมันถูก เอามาใช้ทำไมนะครับเอาล่ะก็เบื้องต้นก่อนนะครับผมอาจจะให้ดูตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเห็นว่าผมมี word full แล้วก็ bar อยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดคนได้เป็นโปรแกรมเมอร์ก็จะรู้ดีว่านี่คือเขาเรียกว่าซอร์สโค้ดแล้วกัน Hello World นะครับ ซึ่งอันนี้จะเป็นภาษา C แต่ว่าภาษาเนี่ยไม่สำคัญครับเราจะเขียน Java เขียน GoLang เขียน Node.js ในหนังสือนะครับก็มักจะชอบใช้สองคำนี้ก็คือ full แล้วก็ bar นะครับมาเป็นชื่อตัวแปรนะครับเป็นชื่อฟังก์ชันรวมถึงหลายชื่อนะครับก็คือเพื่อง่ายคือถ้าเกิดไม่รู้จะใส่ชื่ออะไรเข้าไปก็จะใส่ full แล้วก็ bar ซึ่งนั่นแหละนะครับไอ้คำว่าไม่รู้จะใส่ชื่ออะไรเข้าไปนั่นแหละผมเดา ว่ามันน่าจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ไอ้ word 2 word เนี่ยถูกนำมาใช้ครับนะครับแต่ว่านั่นคือไม่ใช่ที่มาที่ไปมันนะครับนั่นคือสมมติฐานของผมนะครับว่าไม่รู้จะใช้คำอะไรมาใส่นะครับคือบางทีเราไม่อยากจะใช้คำพูดอะไรที่มันเหมือนกับสื่อความหมายให้หลงทางนะครับเขาก็เลยใช้เป็น2คำนี้ ผมเดาว่างั้นนะครับแต่ว่าเอาล่ะคราวนี้มาพูดที่มาที่ไปผมก็ลองไปเสิร์ชในวิกิมีเดียดูนะครับซึ่งในวิกิมีเดียเนี่ยก็ให้ข้อมูลนะครับที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ผมเรียบเรียงเนี่ยนะครับมันมีหลายซ้อนมากที่ให้ข้อมูลนะครับแต่ถ้าเกิดผมจะเรียบเรียงเนี่ยก็จะเรียบเรียงจากวิกิในเวอร์ชันนี้แล้วกันนะครับก็อย่างแรกก่อนเนี่ยไอ้คำว่า full bar เนี่ยนะครับ full ตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่แปลว่าโง่นะครับถ้าโง่เนี่ยต้องมี l ก็คือต้องเป็น full นะครับก็คือ full โง่นะครับตัวนี้ full คือ full เฉยแล้วก็ bar คือ bar ซึ่งนะครับไอ้คำว่า full bar เนี่ยได้รับมาจากคำแสลงคือไงคือมาจากคำแสลงในพวกทหารนะครับที่เกิดขึ้นในปีนะที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองซึ่งโดยดั้งเดิมเนี่ยนะครับไอ้คำว่า full bar เนี่ยมันไม่ได้เป็น full ครับแต่ว่ามันเป็น fu นะครับก็คือเป็น full bar ซึ่งตอนหลังเนี่ยถูกเขาเรียกว่าเปลี่ยนนะครับมาเป็น FOO ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมมันถึงถูกเปลี่ยนมาเป็น FOO นะครับ แทนที่มันจะต้องเป็น FU bar นะครับซึ่งมันเกิดครั้งแรกเนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมันย่อมาจากคำนี้นะครับมันมีคำย่อนะครับก็มันย่อมาจาก fuck up นะครับอาจจะหยาบคายนิดนะครับ fuck up นะครับfuck up beyond all recognition นะครับซึ่งมันสะกดยังไงล่ะไอ้ fuck up นะ beyond all recognition นะครับก็เดี๋ยวผมลองไปเสิร์ชในนี้นะฮะก็จะเจอคำว่า full bar คือย่อมาจาก fuck up all beyond recognition นะครับซึ่งความหมายของคำว่า fuck up นะครับ all beyond recognition เนี่ยเท่าที่ผมจะพยายามแปลได้นะครับผมก็เข้าใจว่ามันแปลว่าเฮงซวยแล้วกันนะครับห่วยนะครับแย่สุดๆนะครับก็ประมาณนั้นนะครับซึ่งมันมักจะเป็นคำที่ถูกใช้ในพวกทหารเป็นคำแสลงฟูบ้านะครับก็คือห่วยสุดๆนะครับผมเข้าใจว่าอาจจะเพราะว่าบางทีในทหารเนี่ยนะครับพออาจจะไม่อนุญาตให้พูดคำหยาบคายนะครับมันก็มีกฎเหมือนกันนะถ้าเกิดเราเคยดูจากหนังหลายเรื่องใช่ไหมครับว่าทหารเนี่ยบางทีเขาห้ามพูดคำหยาบคายนะครับก็อาจจะเป็นฟูบาแทนซึ่งย่อมาจากคำพวกนี้แหละนะครับก็ผมกลับมาที่นี่นะครับก็จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการเขียนโปรแกรมเลยนะครับมันเกิดมาจากไอ้คำแสลงเนี่ยแหละเอาล่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าตอนเกิดครั้งแรกดังนั้นเนี่ยนะครับไอ้ word full เนี่ยมาจากไหนอย่างแรกก่อนไอ้ full bar เนี่ยนะครับมันเหมือนกับเวอร์ชันนึงเนี่ยมันบอกว่าโอเคมันมาจากคำย่อใช่ไหมครับ full bar เนี่ย fuck up นะครับ all beyond recognitionแต่ไอ้ word full เนี่ยนะครับที่ FOO เนี่ยมันมาอีกเวอร์ชันแล้วบอกว่าไอ้เวอร์ชันของ full ตัวเนี้ยนะครับมันถูกเกิดขึ้นในปี1930นะครับถึง1952นะครับซึ่งมันปรากฏครั้งแรกในหนังสือ
Cosmic นะครับที่ชื่อว่าตัว Smoky Sower นะครับก็ในหนังสือเนี่ยมันมีการใช้คำว่า Full เยอะมากเลยนะในหนังสือเล่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายทะเบียนรถนะครับชื่อตอนนะครับซึ่งก็ในเคสนี้เนี่ยก็มันเหมือนเริ่มมาใช้ต้องบอกก่อนว่าในเคสนี้ผมกำลังเล่าอยู่ว่าไอ้ word full เนี่ยมันเริ่มมาจากไหนเพราะถ้าเกิดคุณไปเสิร์ชใน Google Translator นะครับเช่น full นะคุณจะไม่เจอความหมายมันเป็นคำที่มีความหมายนะครับต้องบอกก่อน เป็นคำที่มีความหมายซึ่งไอ้หนังสือเล่มนี้มันก็นำมาใช้นะฮะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะอยู่ในวิกิอันนี้นะครับเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะครับ Smoky Sower ซึ่งก็จะอยู่บริเวณด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่ามันมีคำว่าฟูนู่นฟูนี่บางทีฟูก็ถูกใช้อ้างในหนังสือนะครับถูกใช้อ้างนะครับถึงพวก UFO นะครับพวกเขาเรียกว่าไง Undefined นะครับเขาเรียกว่าไง Fighter อะไรสักอย่างก็คือพูดง่ายคือพวก UFO พวกเอเลี่ยนนะครับพวกยานผีจานผีต่างๆนะครับเอาล่ะคราวนี้ผมกลับมาที่ตรงนี้ก่อนนะเยอะๆนิดนะครับยังไม่ได้เข้าสู่เรื่องการเขียนโปรแกรมนะฟังเพลินๆนะครับซึ่งเขามาใช้เยอะมากแต่เขาบอกว่าอ้าวแล้วไอ้คนแต่งหนังสือเล่มนี้เอาคำว่า full เนี่ยมาจากไหนถูกป่ะครับในวิกิก็บอกว่าเขาอะไปเจอครั้งเนี่ยครับไปเจอไอ้คำว่า full เนี่ยครั้งแรกเนี่ยจากไอ้ตุ๊กตาจีนนะครับตุ๊กตาจีนก็คือที่ใต้ตุ๊กตาจีนเนี่ยมันมีคำว่า full อยู่ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยนะครับยังไม่แน่ชัดว่าเป็นฟูที่เป็น FU นะครับหรือจะเป็น FOO แต่ว่าเขาเจอครั้งแรกที่ซานฟรานซิสโกไชน่าทาวน์นะครับที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็เขารู้สึกว่าคำนี้มันโอเคมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้ขยี้ให้ฟังว่าทำไมเขาถึงเอามาใช้นะครับแต่ว่าความหมายมันเนี่ยในเชิงไชน่าที่เขาบอกตอนนั้นคือมันหมายถึงกู๊ดลักก็คือพูดง่ายคือขอให้โชคดีนะครับซึ่งนั่นแหละนะครับคือคำว่าฟูในเวอร์ชันที่มาจากหนังสือการ์ตูนนะครับ Smoky Sower หลังนั้นเนี่ย คำว่าฟูเนี่ยนะครับก็แต่ว่าเวลาเขามาใช้เนี่ยเขาจะไม่เป็นคำว่า FU นะครับก็จะเป็น FOO ผมก็จะว่าเขาพยายามจะเหมือนกับหลีกเลี่ยงการที่จะอ้างว่าเป็นคำที่แต่จริงๆคงไม่ใช่หรอกตรงนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นมันเขาเรียกไงเขา pronounce แบบที่เป็น Chinese คือเป็น FU นะครับไม่น่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าเรื่องของการหลีกเลี่ยงการอ้างที่มาจากทาง Chinese หรอกนะครับทาง China นะครับซึ่งเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าสู่ยุคที่การใช้คำว่า full bar เนี่ย word full bar เนี่ยมันในการเขียนโปรแกรมละมันเกิดจากเขาเรียกว่างานตีพิมพ์นะครับเป็นข่าวแล้วกันที่ชื่อว่า Tech Engineering นะครับของทางสถาบัน MIT หรือ Massachusetts นะ Massachusetts เท่าที่ครับผมวันนี้ผมเสมหะเยอะนะครับก็คือ Massachusetts นะครับเท่าที่นะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเขาตีพิมพ์เนี่ยนะครับเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับรู้สึกว่ามันจะชื่อว่าอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้มันจะมีผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นงานตีพิมพ์แล้วก็มีสอนการเขียนโปรแกรมแล้วก็มีการโชว์ซอสโค้ดนะครับซึ่งไอ้ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมครั้งแรกของเขาเนี่ยเขาใช้ word full นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะคือไอ้ full แล้วก็ bar เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องหลังนั้นเนี่ยไอ้ word full bar เนี่ยมันก็เลยถูกใช้นะครับเขาเรียกว่ามาอย่างแพร่หลายนะครับก็เข้าใจว่าไอ้เนี่ยแหละคือที่มามันครั้งแรกเลยคือที่เขาพยายามจะจับได้ว่ามันใช้ครั้งแรกเนี่ยตอนไหนก็คือใช้ครั้งแรกเนี่ยตอนสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็หนังสือการ์ตูนก็หยิบมาใช้อีกนะครับแต่ว่าหนังสือการ์ตูนก็กลับอ้างว่าเฮ้ยในเคสนี้เนี่ยเขาเอามาใช้เนี่ยเนื่องจากเขาไปเจอคำเนี่ยที่ตุ๊กตาจีนตัวหนึ่งนะครับที่มีความหมายเขาว่ากู๊ดลักดังนั้น ในปี1965ทาง MIT เองก็เอาคำว่า full แล้วคำว่า bar เนี่ยมาใช้เป็นชื่อตัวแปรครั้งแรกซึ่งก็คืออารมณ์เหมือนจ๊าบอ่ะนะครับก็คือมันก็ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้จ๊าบครั้งแรกเนี่ยมันมาจากไหนแต่ผมก็คุ้นๆว่าในยุคผมนะคำว่าจ๊าบนะครับมีไอ้จ๊าบๆบ้างอ่ะนะครับมันเหมือนกับมาจากซิทคอมอันหนึ่งนะครับแล้วก็หลังนั้นก็ได้รับความแพร่หลายมันเป็นคำแสดงที่เขาเรียกว่าได้รับความแพร่หลายในแต่ละยุคซึ่งสมัยนี้เนี่ยผมพูดคำว่าจ๊าบเนี่ย
อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันละแล้วก็ในยุคของรุ่นน้องผมอีกคนหนึ่งก็จะมีพวกเมพขิงๆนะเคยยินไหมเมพขิงๆนะครับเมพขิงๆก็นั่นก็เป็นคำแสดงน่าจะเป็นคำประเภทนั้นแหละเมพขิงๆนะครับก็อาจจะเป็นคำว่าเทพนะแต่ว่าเขาเริ่มเมพนะครับเมพขิงๆเอาล่ะก็หลังนั้นเนี่ยทาง MBT ก็มาใช้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับหนังสือพวกการสอนเขียนโปรแกรมเนี่ยก็หยิบไอ้คำเนี่ยมาใช้เรื่อยๆเลยครับก็คือฟูกับบาร์นะครับผมเข้าใจว่าก็คือก๊อปกันมาเขาก็ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็จะตอนนั้นอาจจะเป็นผมเดานะครับว่าเอาล่ะคนที่มีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็ยังไม่รู้เท่าไหร่ก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรมาก็เขียนงี้แล้วก็ก๊อปงี้มันก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่า2คำนะครับที่ถูกนำมาใช้เรื่อยๆนะครับก็คือคำว่าฟูแล้วก็บาร์แต่ในส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับโดยตัวผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยชอบใช้2คำนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้ความหมายแล้วก็ไม่รู้ที่มาแต่หลังจากที่ผมเริ่มรู้ที่มาแล้วก็รู้ความหมายเนี่ยผมคิดว่าในการสอนเขียนโปรแกรมครั้งต่อไปของผมเนี่ยผมน่าจะใช้คำว่าฟูแล้วก็บาร์เนี่ยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแน่ๆเลยเพราะว่ามันก็ดูประวัติความเป็นมาแล้วมันก็เขาเรียกไงนะน่าสนใจนะครับถึงแม้มันอาจจะเป็นประวัติความเป็นมาที่ไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าก็ทำให้รู้สึกว่ามีความผูกพันกับสองคำนี้แล้วก็ถัดมาก็คือว่าผมรู้สึกว่ามันความมันไม่มีความหมายอ่ะนะครับไอ้คำว่าฟูแล้วก็บาร์เนี่ยมันเหมือนกับมึงตั้งชื่อตัวแปรหาอะไรมาเหอะเช่น v1 v2 v1 v2 โอเคไหมนะครับประมาณนั้นเพราะบางทีเราตั้งชื่อตัวแปรเช่น message หรือโทเค็นเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยเข้าใจผิดได้ว่าคุณกำลังสอนเรื่องโทเค็นนะคุณจะสอนคุณกำลังจะปริ้นตัวแปรชื่อว่า message นะครับหรือถ้าเกิดจะพิมพ์คำว่าวาก็กลัวนึกว่ามันจะเป็นเขาเรียกเดต้าไทป์อย่างหนึ่งนะครับผมก็เลยคิดว่า2คำเนี่ยดูจะเป็นคำที่ดูเพลนแล้วก็ไม่ได้แบบพาให้ผู้เขียนเนี่ย เขาเรียกว่าหลงทางว่ามันคืออะไรแต่ว่าผมเชื่อว่ามันน่าจะพาให้ผู้อ่านไม่ใช่ผู้เขียนครับผู้อ่านหลายคนเนี่ยนะครับสับสนได้ว่าทำไมมันต้อง2คำนี้เอาละมันไม่ได้ให้ข้อมูลคุณแต่มันพาให้เรางงไงว่าทำไมต้องใช้คำฟูแล้วก็บาร์แล้วก็ไปเสิร์ชในดิกว่าไอ้ฟูแล้วก็บาร์แปลว่าอะไรบางคนก็ไม่เสิร์ชผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ไม่เสิร์ชนะครับผมก็จะเดาว่าไอ้ฟูช่วงแรกเนี่ยผมก็จะเดาว่ามันแปลว่าโง่นะครับบาร์ก็คือในบาร์แต่จริงๆแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับไม่ใช่นะครับคำสองคำนี้นะครับมันถูกตัดมาจากคำเต็มที่ชื่อว่า fu นะครับแล้วก็ bar ก็คือฟูบาร์ที่แปลว่า fuck up or beyond recognition นะครับหรือแปลว่าห่วยแตกนั่นเองนะครับเอาล่ะในคลิปนี้คงจบเท่านี้นะครับถ้าเกิดผมพูดหรือให้ข้อมูลตรงไหนเนี่ยที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษผมเองเนี่ยไม่เก่งเท่าไหร่นะครับผมก็พยายามจะแปลแล้วก็เท่าที่ผมได้ละกันแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่บอกเฮ้ยมันไม่ใช่นะมันมีความหมายอีกอย่างนึงนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับด้วยคำพูดที่สุภาพนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้เครดิตด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีคลิปหน้าผมอาจจะเอาคอมเมนต์เหล่านั้นน่ะมาพูดให้ฟังนะครับมาขยี้ให้ฟังต่อนะครับว่ามีจุดไหนที่ผมพูดอาจจะขาดไปนะครับหรือให้ข้อมูลเพิ่มหรือพูดผิด นะครับก็จะแก้ไขเอาล่ะก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ผมก็ขอเขาเรียกว่าจบคลิปนะครับเพียงเท่านี้แล้วกันก็เบื้องต้นก่อนนะครับผมเองเนี่ยก็หยุดทำเซียมเดฟไปมาเกือบ3อาทิตย์เลยนะครับเพราะว่าอาจจะเดือนนี้3เดือนนะเพราะว่าผมติดภารกิจยุ่งมากเลยก็เดี๋ยวจะพยายามกลับมาทำเซียมเดฟนะครับพูดเรื่องเล่าเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์ในสไตล์แบบผมไปเรื่อยๆนะครับก็จะพยายามกลับมาทำแล้วกันผมแต่ผมยังอัดคลิปอยู่เรื่อยๆนะครับคลิปสอนคลิปอะไรก็สำหรับนักเรียนที่เรียนกับผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วก็เราก็ยังมีผลงานนะครับทำออกมาเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ก็มีหลายอย่างนะมันในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มที่จะมีการอัปเดตนู่นอัปเดตนี่นะครับผลงานผมก็ postpro.co นะครับโอ้ผมทำหลายอย่างนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ผมพยายามจะ drive สุดๆก็คือระบบpost หรือ postpro นะครับก็เรียก postpro หรือ postpro ก็ได้ก็เป็นระบบ POS นะครับก็คือ point of sale นะครับเป็นระบบขายหน้าร้านนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็เหมือนกับอยากจะดูแนวทางในการทำธุรกิจหรือแล้วแต่จะสนใจระบบพวกนี้นะครับก็ลองเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ pos นะครับ .co นะครับก็ผมเคยมีความคิดว่าจะทำเป็นลักษณะพอดแคสต์เดฟ
นะครับก็จะแชร์เทคโนโลยีเกี่ยวกับ Stack ที่ใช้ในพอดพอดหลายคนชอบถามว่ามันใช้เทคโนโลยีอะไรในการทำใช้ Android ใช้มันใช้หมดเลยนะครับแล้วผมก็พูดเงี้ยหลายรอบแล้วแหละแต่ผมก็ยังไม่มีเวลานะครับเพราะว่างานค่อนข้างจะไทยนะครับแต่ว่าในช่วงโควิดเนี่ยก็ผมรู้สึกว่างานมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกไงไม่ไทยไทยผมก็ว่าไทยนะเพราะคนผมไม่เยอะพนักงานผมไม่ได้เยอะนะครับก็ยังทำนู่นทำนี่อยู่ยังมีงานให้ทำเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าก็อยากจะทำในส่วนของไอตัวโพสเดฟขึ้นมาแหละนะครับเอาล่ะนะครับผมก็ขอบ่นแล้วกันนะในสิ่งที่ผมอยากทำนะครับแต่ยังไม่มีเวลาทำก็โอเคผมกลับสวัสดีบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ